สวัสดีครับ Good morning from เกาะพะงันบรรยากาศยามเช้านะครับมารีวิวร่มสำรองให้กับลูกค้านะครับวันนี้นะครับก็เนี่ยร่มสำรองนะครับที่ของผมก็ติดกับประเพณนะครับตัวเนี้ยผมใช้ตัวเล็กแต่ว่าผมเอามาติด2ที่นั่งก็ผมจะประมาณว่าโอเวอร์โหลดนิดนึงนะครับแต่ก็ยังพอใช้ได้นะครับใช้ได้เดี๋ยวติดโอเวอร์โหลดแต่ว่าคือความตั้งใจว่าจะติด2ตัวแล้วก็เพราะมันมีแผ่นไอแผ่นตัวนี้ครับอันนี้ตัวแผ่นติดร่มสำรองผมว่าติดกระเป๋าไว้จุกจุกจุกจิกไว้ใส่ใบจากยาเส้นผมนะเวลาไปออกไปทำงานนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะแนะนำให้นักบินทุกท่านนะครับว่าเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นนะครับร่มสำรองนะเพราะเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์นะครับมันก็สื่อสารกว้างไกลนะครับถ้าเราบินในอุปกรณ์ที่พร้อมนะครับภาพออกไปก็จะสวยงามนะครับแล้วก็คนละฟิลกันนะครับบินมีร่มสำรองกับไม่มีร่มสำรองนะครับจะบอกให้นะครับรีวิวที่ร้านตอนเช้านะครับของเล่นเยอะแยะนะครับลูกค้าที่บ้านฮาร์เลย์เดวิดสันนะเล่นตัวนี้เพิ่งไปเอามานะครับไอบอตตันวิลล่านะครับของอเมริกาไอตีเป็นตัวเลขกลมๆเบิกใหม่นะครับ10ปีที่แล้วนะครับตัวนี้เกือบ2ล้านนะครับตัวนี้ก็ใช้ประจำอยู่ซิมซูเปอร์วีของอังกฤษนะครับเจมบอนด์ตัวนี้ตัวรักเลยนะตัวชอบโอเคครับขอบคุณครับ